วัสดีครับโคโนไกด์เดลี่ของวันที่10แล้วเป็นวันที่เรามาปราสาทฮารูโบกาแนทวันตาวูคาสเซิลเป็นวันที่เริ่มต้นได้ค่อนข้างดีแต่จบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรทำกลายเป็นว่ามันจบเร็วกว่าที่คาดไว้อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งออฟก็ตัดสินใจผิดเองคือพอหลังจากเที่ยวปราสาทเสร็จปุ๊บใช่ไหมออฟคิดว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ไปเซตที่คุมล้อมเนี่ยทำอะไรไม่รู้ใช้เวลาไปตั้งนานสุดท้ายก็เดินไม่ทั่วแต่ว่านึกว่าวันนี้จะเป็นคล้ายๆกันก็คือตรงฮารูโบกานนอกจากปราสาทแล้วเนี่ยมันจะมีสวนมีอะไรของเขาอีกใหญ่โตใช่ไหมเราก็ตัดสินใจไม่ได้เดินเพราะว่าคิดว่าจะมาที่นี่ที่ตรงโอราด้าคิดว่าจะมีอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ระหว่างทางเดินก็คิดว่ามันห่างกันตั้ง2กิโลครึ่งอ่ะก็คิดว่าคงใช้เวลาสักพักนึงก็คิดว่าคงพอดีแหละอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าทางที่เดินมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือมันเป็นทางเดินเลียบทะเลสาบแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าที่คิดเดินเร็วไปหรือยังไงแต่พอมาถึงโอราด้าปุ๊บกลับไม่ค่อยมีอะไรเลยเอาจริงๆนะคือมันมีจริงๆก็อยากเข้านะแต่ว่าเนื่องจากว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วอ่ะมันจะมีฝนตกตอนนี้พายุก็แรงมากดูดิลมพัดข้างหลังเต็มไปหมดเลยหนาวมากด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าปราสาทอ่ะออกมาปุ๊บแล้วเจอฝนตกหนักเราก็กลัวว่าจะกลับไม่ทันหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมก่อนหน้านี้จริงๆไม่ได้หนาวมากก็คือมันก็เย็นแต่ว่ามันก็มีแดดแล้วก็มีลมใช่ไหมพอมีแดดปุ๊บมันก็เลยไม่ค่อยหนาวแต่พอเราเดินเลียบทะเลสาบเนี่ยนะกลับกลายเป็นว่าลมแรงที่ใส่ฟูดเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นหนาวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าลมแรงมันก็จะทำให้หนาวมากมาถึงวันนี้วันที่10แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทริปของประเทศเช็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่เราคิดเอาไว้ในตอนแรกมีวันที่ดีแล้วก็วันที่ไม่ดีคะเข้ากันไปแต่รู้สึกว่ามันจะพอๆกันคือไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าแบบเลวร้ายแย่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าแบบรู้สึกว่าต่างจากครั้งที่แล้วที่เราไปเยอรมันกับออสเตรียรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเจอรูทลำบากบ่อยวะเอาไม่ได้ชอบแสหาความลำบากนะแต่ว่าเหมือนกับว่าก็คิดว่าเออไปทางเนี้ยมันน่าจะเจอทางสวยหรืออะไรประมาณนี้นะบางทีไปก็เจอป่าบ้างเจออะไรบ้างแบบที่ไม่ได้คาดคิดไว้อะนึกว่าจะสวยกว่านี้ซึ่งมาจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าการที่มาเที่ยวประเทศแถบยุโรปตะวันออกเนี่ยอาจจะต้องเน้นขับรถซะละมั้งอันนี้จีบอกนะอ๋อก็คิดว่าเฮ้ยหันไปทางโน้นสิอีก20นาทีนะเมื่อกี้ก็บอกว่าประเทศแถบเนี้ยถ้าเกิดว่าขับรถอ่ะน่าจะดีนะคือมันไม่ได้เป็นกราฟแบบปี๊กปี๊กปี๊กขึ้นมาอย่างนี้ใช่ป่ะความรู้สึกอ่ะมันจะเป็นกราฟแบบเนี้ยเออโอเคสวยโอเคโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดว่าขับรถอ่ะเราขับไปเรื่อยๆไงเออตรงนี้เราไม่พอใจเราไปต่อขับรถมันก็ไปได้หลายจุดแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเองอ่ะรอบรถมันก็น้อยด้วยไงแล้วพอเราไม่พอใจเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็ต้องนั่งรอรอบรถประมาณเนี้ยจริงๆก็ไม่ใช่ไม่สวยนะที่ประเทศนี้ก็สวยแต่ว่ามันไม่ได้พีคอ่ะก็รู้สึกว่ามีเรื่องให้บ่นหลายเรื่องหมายถึงเกี่ยวกับการเดินทางนะทั้งที่แล้วก็ไม่ค่อยได้บ่นอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็จริงๆแล้วเราจัดแบบชิลเกินไปด้วยส่วนตัวก็ที่พูดนี่ไม่ได้ถึงขั้นซีเรียสว่าแบบผิดหวังไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วหรืออะไรไม่ได้คิดแบบนั้นคิดว่ายังไงเนี่ยก็อยากจะไปให้ครบทุกประเทศเพียงแต่ว่าอยากจะไปไอ้ที่มันสวยๆมากกว่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยยุโรปตะวันออกประเทศอื่นๆก็อยากจะไปแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบจะรีบไปมากก็คือหมายถึงว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนกับแบบเป็นส่วนนึงที่เราต้องเจอเฉยๆแต่ถ้าเกรงใจคือเกรงใจคนที่มาด้วยแล้วก็เกรงใจคนดูว่าโปรโมทเอาไว้แล้วก็อาจจะไม่ได้ดีเลิศเท่าที่คิดแต่ว่าโชคยังดีนะที่ว่าอันเนี้ยเริ่มอันนี้ก่อนใช่มั้ยเยอรมันเนี่ยครึ่งหลังก็คาดหวังกับเยอรมันเอาไว้นิดนึงเป็นเยอรมันส่วนเหนือว่าคงจะดีพอๆครั้งที่แล้วหรือเปล่าก็ให้กำกึ่งไว้ก่อนเข้าใจออฟว่าออฟคิดยังไงเพราะว่าอาจจะแบบเหมือนเป็นคนวางแผนเป็นคนหาข้อมูลทุกอย่างแล้วก็กลัวว่าคนดูจะเฟลว่าเอ้ยมันไม่เห็นจะสวยไม่เห็นจะพีคอย่างที่คิดเลยทริปแรกดีกว่าทริป2ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยออฟอาจจะคิดแบบนั้นแต่ว่าตัวจีเองเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าก็เราวางแผนยังไงเราไปยังไงก็นี่มันคือชีวิตจริงอ่ะเราไม่ใช่แบบเป็นทัวร์ที่เขาสกรีนมาแล้วเขาจัดมาแล้วว่าจะต้องไปที่นั้นที่นี้ที่นู้นไม่ได้คิดแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวคนดูจะหาว่ามาในที่ที่ไม่สวยจะทำผิดพลาดจะอะไรอย่างนี้คิดว่าคนดูไม่ได้โทษอะไรเราขนาดนั้นเพราะว่าเราอยากให้เขาได้รู้จักกับเมืองอื่นๆนอกจากเมืองยอดฮิตที่มาเราอยากรู้จักเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นเราอยากทำของเราเองเราอยากวางแผนเราอยากไปทางไหนก็เดินไปของเราเองแล้วมันเจอสิ่งดีหรือไม่ดียังไงมันก็อีกเรื่องนึง
เอาเป็นว่าไม่ดีผ่านไปแล้วไอ้ที่ดีก็คือปราสาทฮารุโบก้าเนี่ยสวยมากสวยมากคือเริ่มต้นดีลงท้ายไม่ดีแต่ว่าแนะนำให้มาแต่อาจจะมาลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องนั่งรถบัสมาแต่ก็สวยอ่ะถือว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในเช็กก็ว่าได้แต่เสียดายทำไมต้องมาลำบากนิดนึงด้วยก็ไม่รู้อ่ะสว่างเลยเมื่อกี้มืดมาตั้งนานไม่ใช่ก็มันเมื่อยอ่ะถืออย่างนี้แล้วมันเมื่อยอ่ะเอาเป็นว่าส่วนดีจบแล้วเมื่อกี้ด้านมืดไงเมื่อกี้ด้านมืดด้านมืดอันนี้ด้านสว่างด้านสว่างด้านสว่างส่วนดีจบแล้วไปต้องรอดูในรีวิวนะปราสาทฮารุโบก้าเดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบไปขึ้นรถเมล์ก่อนใช่ไปละ